อุ๊ยโดนอะไรกระจายไปหมดเลยเนี่ยแล้วข้อหาไหนอ่ะก็คือนี่ออกไปทั้งหมดเลยเหรอก็กินข้าวปกติปกติครับปกติแล้วออกไปก็ล็อกบ้านล็อกอะไรปกติคือว่าเกิดเหตุไอ้โจรขโมยขึ้นบ้านนะครับผมหมู่บ้านครับผมทราบกันดีแค่ไหนครับวันนี้นะวันที่เรารอคอยก็มาถึงวันที่เราจะได้หยุดช่องจัสมิโอซีโอไม่อยู่ทำอะไรดีวันนี้แหละกับเฮียนะอะไรเปิดช่องไงสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกูไม่ถึงว่าสวัสดีแล้วก็พ่อทางกูทำไมเล่าแม่พี่น้องแม่มึงเหมือนกันไงเฮ้ยวันนี้เราจะมาทำอะไรกันก็อะไรเนี่ยมึงยังกูยังไม่รู้เรื่องเลยอะไรอ๋อทีนี้คือมอสอ่ะไม่ได้เข้าสตูนานแล้วเว้ยก็เลยบอกว่ามีแผนการหน่อยนี่คือยึดกล้องยึดอะไรทุกอย่างเลยนะทั้งสตูเนี่ยเป็นของเราหมดแล้วก็คือวันเนี้ยมอสไม่ได้เข้าสตูนานแล้วตั้งแต่เขาได้บ้านใหม่เขาจะอยู่ในบ้านใหม่ตลอดนานๆที่เขาจะเข้ามาที่นี่เนี่ยขวดหล่นอย่างที่บอกนะครับทุกคนก็คือมอสไม่ได้เข้าสตูนานมากๆแล้วถึงเข้าก็เข้ามาอาทิตย์นึงครั้งสองครั้งแล้วครั้งสองครั้งนี่คือไม่ได้นานด้วยนะแป๊บเดียวเข้ามาแบบมาคุยงานแป๊บๆดูห่างเหินไงมองว่ามันดูห่างเหินไปละอยากจะใกล้ชิดกับ CEO อยากอยู่กับพี่เกียร์อยากกินข้าวหรืออะไรด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างนี้ผมก็คิดว่าก็เลยวางแผนกันคุยกันสองคนทำไงดีว่าจะแบบว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาบอกว่ากลับมาหาเรากลับมาได้หรือเปล่าการที่เขาจะกลับมาหาเราได้เนี่ยมี2กรณี1ก็คือแบบว่ามีใครตาย1กับ2มีเหตุอะไรเกิดขึ้นในสตูนึกออกป่ะต้องใหญ่ๆที่เช่นแบบหลังคาบ้านสตูหายอย่างงี้เขาต้องกลับมาแน่ห้องน้ำในสตูหายห้องน้ำในสตูหายเอาเป็นว่าของอะไรหายในสตูเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งหัวใจหลักสำคัญของเราก็คือการตัดต่อนึกออกป่ะถ้าเกิดว่า CPU หน้าจอคอมอะไรพวกนี้หายขโมยเหรอขโมยเลยแล้วก็ถ่ายรูปทำเหมือนว่าแบบเยี่ยมมีโจรขึ้นทำอะไรให้มันกระจัดกระจายขโมยไว้ไหนอ่ะเขาก็เห็นบ้านมึงไงบ้านกูแป๊บเดียวโดนไหมเนี่ยบ้านมึงนั่นแหละโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเฮ้ยแต่สองคนเขาจะยอมหรอเฮ้ยพาไปคนนั้นไม่น่ายอมยอมเราพาทำอ่ะยากเฮียอยู่ด้วยกันทั้งยอมมันแหละเฮ้ยต้องยอมไปดูนี่แบบอ่ะต้องมาครับฝากฝากแล้วก็คือตอนนี้นะฮะมอนไม่อยู่ก็ดูบรรยากาศเนี่ยรอบๆเนี่ยคือแบบว่า1 2 3มันอีกคน4คนดูเศร้าเหงาหงอยหมดเนี่ยตาจะหลับแล้วเนี่ยคิดดูแล้วกันคิดถึงมอสไหมคิดถึงพี่เจียไหมอยากให้เขากลับมาไหมอยากให้กลับมาแหละถามเคสอะอยากให้พี่เกียอยากให้มอสมาอยู่ด้วยกันไปกินข้าวทำอะไรด้วยกันอย่างนี้ไหมอยากไหมทำไมก็ไม่มีอะไรหรอกก็คือมีแบบว่าอันนี้เว้ยให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันหน่อยโดยการที่แบบว่าเราจะยกความหัวใจของหลักที่เนี่ยก็คือ CPU เราจะยกออกไปให้หมดเลยพอบ้านยูนิคอร์นเสร็จปุ๊บเราถ่ายรูปส่งให้มอสดูยังไงคือกันหน่อยไม่เป็นไรยังไงก็ต้องกลับมาเพราะว่าออฟฟิศโดนยกเขาอ่ะเล่นแรงไว้เปล่าไม่แรงเราโดนหนักแค่ไหนดูรู้เปล่าซ่อนไว้บ้านในหางก็ได้แป๊บเดียวนะได้ปะรถอย่ารถมาขนเนี่ยขึ้นไปแล้วได้หมดเลยดีน่ะขอแค่ทำตามแป๊บเดียวเนี่ยดูกล้องเนี่ยนี่กล้องเนี้ยกล้องนี้เราต้องคุมกล้องมันคุมเลยมาต้องให้แค่ดีก็ไปเห็นแล้วเริ่มต้นจากการเก็บคอมเอ้ยนี่จะรอเก็บใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นผมไม่เกี่ยวนะเพราะว่าไม่เต็มใจจะช่วยยังไงก็ต้องช่วยกันเพราะว่าช่วยกันนี่อยากจะให้เขามาเร็วๆเราจะได้รู้แบบอยากเห็นรีแอคป่ะมอสรีแอคพี่เกียร์เข้ามาจะรู้สึกยังไงจะเริ่มจากตรงไหนก่อนสินค้าข้างนี้ก่อนแล้วกันคือสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่ต้องส่งให้ลูกค้าแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีสินค้าที่ส่งให้ลูกค้าลูกค้าก็จะงวยวายใช่ป่ะเพราะไม่มีสินค้าที่จะได้รับพอลูกค้าวุ่นวายเพราะเนื่องด้วยไม่มีสินค้าที่จะได้รับสินค้าที่ทั้งหมดเนี่ยเราจะเอาไปเก็บในโรงเก็บสินค้าเราก็จะเอาลูกสินค้าเนี่ยออกไปไกลๆสินค้ามึงจะเสยทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยเอ๊ะถอดหน้าจอเลยเฮ้ยต้องช่วยกันหน่อยนิดนึงปิดหน้าจอเองนัทจะได้ไม่เกี่ยวว่านัทเป็นคนแบบสั่งต่อเอามาให้หมดยกเร็วต่อหน้าจอยกออกยกแค่หน้าจอพอแน่ใจแล้วนะแน่ใจแล้วไม่โดนไม่มีอะไรหรอกไปเก็บของเชื่อฝีมือสิโถไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะทำกันเองแล้วกันน้าก็ต้องช่วยหน่อยอ่ะให้พี่คิดใหม่อีก50รอบเฮ้ยช่วยหน่อยเอาละคอมไปไหนนู่นโดนบังคับไงไวเหมือนกันนะรู้สึกว่าไวเหมือนกันนะเฉลยถ้าเฉลยแล้วคงเฉลยไม่ทันเฉลยแล้วก็ปิดคลิปเลยถ้าถูกโอเคไงถูกแล้วพวกพี่แบบนี้แล้วเฉลยไม่ได้ขึ้นมาทำไงคอมมันไม่เสียหายหรอกนะเชื่อดิไอ้เหี้ยมึงตามติด
มึงเป็นใครเนี่ยไอ้เหี้ยอันนี้ก็เสร็จขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวมาดูผลงานโจรกระจอกของเราดีกว่าฮะเหมือนไหมเหมือนแบบโดนยกเท้าจริงวะขั้นตอนต่อไปคือการถ่ายรูปให้มอสดูแล้วส่งมันในกลุ่มใหญ่โอ้ยเจ้าของหายหมดเลยเราโดนโจรขึ้นครับแล้วก็ต้องแท็กด้วยนะใช่แท็กต้องแท็กฮะฮะยังไงฮะเจ้าบอกมาเชี่ยในไลน์เจ้าบอกมาว่าเชี่ยจะไปตอนนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาโทรหามอสกันนะครับว่าตอนนี้มอสอยู่ไหนครับฮัลโหลพี่อาฮัลโหลฮัลโหลมอสตอนนี้มอสอยู่ไหนแล้วไปยังอ่ะเออผมกำลังไปแล้วผมกำลังมีใครเป็นอะไรเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครเป็นอะไรเลยครับรีบด่วนเลยครับบ้านโดนลืมแล้วได้ๆๆพี่ A few moments later เฮ้ยเจอมาแล้วเจอมาแล้วเจอมาแล้วอะไรหายไหมอุ้ยแล้วทำไมเหมือนกันสี่เครื่องสี่เครื่องสี่เลยสี่ทั้งหมดไปหมดเลยไม่ได้ล็อกบ้านหรอเออมันจะงัดเข้ามายังไงวะล่ะถ้างั้นอ่ะกรอนมันไม่ดีมันก็เลยเข้ามาอย่างนี้หรอแล้วคือพวกพี่ไปไหนกันมาไปกินข้าวหรอมันเบรกข้าวไหมมันแป๊บเดียวเนี่ยนะมันใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงโดยการยกคอมสี่เครื่องเลยตู้กล้องกูก็หายคืออุปกรณ์ทำมาหาแดกเราทั้งนั้นเลยนั่นอ่ะตัวดูกล้องไหมเออแล้วพี่นัทไม่ได้เช็คอะไรเลยหรอน่าหายไปได้ไงมันไวมากเลยตัวภายใน1ชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันน่าจะมาประมาณกี่คนวะถึงจะลงไปได้5คนได้ต้องรถตู้4วันเปล่าคือนี่ออกไปหมดเลยเหรอก็กินข้าวปกติปกติแล้วออกไปก็ล็อกบ้านล็อกอะไรปกติอยู่แล้วข้างบนมีอะไรหายมั้ยไม่มีอะไรหายครับมีมอย้ายหมดแล้วนี่มอย้ายมอไปอยู่บ้านนู้นหมดแล้วนี่นี่ตอนนี้คือทรัพย์สินคือหายเยอะมากอ่ะของเครื่องกล้องกึ้งทุกอย่างหายไปหมดเลยอ่ะรู้ข้องไหมนี่ที่ดูตรงนี้ก่อนนี่ที่ดูตรงนี้ก่อนเนี่ยว่าตรงเนี้ยอย่างพี่เจียโมเดลฝั่งเนี้ยหายหมดเลยเหมือนกันหายหมดเลยเหลือแต่แท่นเหลือแต่อะไรหมดเลยมันอาจจะไม่โง่หรอกพี่ว่าเราขอเรื่องของตำรวจดีกว่าไหมแล้วเราก็ขอกล้องจากทางโครงการถ้าโจรมันจะเข้ามาบ้านเราได้มันต้องเข้ามาทางหน้าหมู่บ้านอย่างเดียวเข้าเดี๋ยวเขาลองโทรหาตำรวจดีกว่าแล้วเรามาช่วยกันดูนะช่วยดูอะไรผมก็ถามป้าข้างบ้านให้แล้วแล้วนะถามเขาว่าไงถามว่าทำหมูบ่นหรือยังเขาบอกว่าบ่นแล้วน้องมาตอนบ่ายได้ไหมฮัลโหลครับวันนี้ว่าเกิดเหตุไอ้โจรขโมยขึ้นบ้านนะครับผมหมู่บ้านครับผมคลองสามครับไปไหนแล้วไม่โดนไปหรอกไปเก็บของเชื่อฝีมือสิโถอยากให้คุณตำรวจนะครับช่วยเข้ามาดูหน่อยได้ไหมครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงบันทึกประจำวันไว้ถ้าเจอตัวแล้วของเราต้องได้คืนแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายใช่ไหมแล้วก็ติดคุกเท่าไหร่นะครับผมว่า5ปีเหรอครับโอเคครับคุณตำรวจรีบมาเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่บ้านแล้วครับถ้ารู้ว่าโดนใครจะทึ่งแม่งเลยทึ่งเลยใช่ไหมใช่ทึ่งเลยเหรอเออไม่ลองคุยผมว่าว่ามันจะเอาคนไปดักหูมันแม่งเดี๋ยวนะครับว่าจะบอกพี่เขาเลยฮัลโหลครับคุยกันก่อนครับพี่คุยดีๆพี่พอดีว่าไอ้ผมโดนโจรขึ้นบ้านเลยพี่แม่งเอาข้าวของผมไปหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตำรวจเขาจับโจรได้ก็เดี๋ยวกระทืบเลยพี่ One hour later เอ้าสวัสดีครับอ้าวสวัสดีค่ะคุณทราบใครเป็นแจ้งนะที่ว่าผมเป็นบ้านแจ้งนะผมเป็นแจ้งนะครับผมเจอแจ้งตรงนี้ก่อนครับเนี่ยครับคือคอมหายแล้วก็ทุกอย่างหายไปหมดเลยครับตอนนี้เราก็ยังหาตัวไม่ได้ครับแต่ว่าเบื้องต้นเห็นพนักงานผมบอกว่าโดนแบบโจรขึ้นมาอะไรเงี้ยครับมันเหมือนกับว่าตรงประตูเนี่ยมันเปิดได้ครับพี่ตอนนี้ก็จะทำไงดีครับแล้วทรัพย์สินมีค่าอะไรสูงขนาดไหนครับก็จะเป็นคอมมาผมคอมสี่เครื่องครับใช่จะมีคอมสี่เครื่องครับแล้วก็จะมีตู้กล้องแล้วก็มีสินค้าที่ผมขายอะไรเงี้ยหายไปหมดเลยไม่ต้องแจ้งตอนนี้พิสูจน์หลักฐานมาด้วยแล้วมาตรวจหาลายนิ้วมือตรวจหาก็คือตรวจหาลายนิ้วเอ้ยอันดับแรกก็คือเราต้องพิสูจน์หลักฐานใช่ไหมครับใช่ครับตรวจหาลายมือว่าใครเป็นคนร้ายที่ทำได้ครับเดี๋ยวลองให้พี่ชี้พื้นที่ดูก่อนก็ได้ครับตรงนี้อยู่บนโต๊ะให้อยู่เหมือนเดิมก่อนครับเดี๋ยวเพิ่งขยับนะครับได้ครับเพราะว่าถ้าพนักเหนือลายมือมันจะไปทับซ้อนของคนร้ายนะครับจำได้ไหมว่ากี่โมงอ่ะลองบอกพี่เขาไปว่ากี่โมงอะไรยังไงมีใครอยู่บ้านไหมไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีไม่มีครับตัวผมมันไม่อยู่แต่ว่าก่อนหน้านี้มีพวกเขาอยู่อย่างนั้นต้องไปที่สน.ไปพิมพ์ลายนิ้วมือทั้งหมดเลยนะพิมพ์หมดเลยครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่า
ใครเข้ามาใครเข้ามาบ้างก็เราก็ต้องแบบว่าทุกคนก็ต้องไปสอนน้องใช่ๆต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ก่อนจำได้ไหมว่ากี่โมงอ่ะ11 โมงใช่ประมาณผมที่เกี่ยวมานี่ใครเป็นคนเจอคนแรกครับใครเจอคนแรกเอามาถ้าคุณโทรแจ้งพี่ด้วยแล้วก่อนหน้านี้ได้เห็นแบบว่าคนวิ่งเข้าวิ่งออกไหมไม่ถ้าผมจะบอกว่าเรื่องนี้คือการแกล้งผมเป็นคนเอาไปเองครับผมเอาไปบ้านเพื่อนคืออยากให้มอสกลับมาหาเราแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นครับผมจะบอกว่าแต่ตอนนั้นแล้วมันไม่ทันละใช่มันกลายเป็นแกล้งความเพี้ยนของยังอยู่ครับของยังอยู่ทุกอย่างอยู่บ้านนั่นแหละมันกลายเป็นคุณแกล้งตำรวจแกล้งความเพี้ยนว่ามีคนผิดก็มอสโวยแล้วแกล้งตำรวจมาให้มาดูที่เกิดเหตุหมายว่าคุณแกล้งความเพี้ยนและให้ตำรวจมาเสียเวลาแจ้งความเพี้ยนนี่ก็คือมีความผิดตรงนี้ครับเป็นหวังตายแน่ตายแน่หวังถ้าคุณแกล้งเขาเล่นๆเนี่ยมันแกล้งได้แต่ถ้าไปแจ้งตำรวจเนี่ยมันเป็นแจ้งความเพี้ยนนะครับเพราะตำรวจต้องมาดูที่เกิดเหตุต้องมาตรวจหาลายนิ้วมือของคนร้ายต้องเสียเวลานะครับอ้าวแล้วเราสองคนนะเราสองคนรู้ได้ไหมเนี่ยเตือนแล้วขอแน่ไม่บอกผมก่อนหน้านี้วันแล้วผมให้พี่ตำรวจเข้ามาเนี่ยเลี้ยวไงก็เดี๋ยวผมพาตัวไปที่โรงพักก่อนนะครับแล้วนี้มีค่าปกค่าปรับไหมพี่มีครับเท่าไหร่แล้วต้องถ้าไม่มีเงินประกันตัวก็ต้องติดคุกนะครับฮะแจ้งความเท็จค่าปรับนี่เราโดนเท่าไหร่นะอืมตามที่กฎหมายกำหนดครับเชิญครับคนที่ผมครับไม่ต้องนอนก็ได้ต้องนอนต้องนอนก่อนเพราะว่าถ้ามันไม่มีเงินประกันอย่างที่ผมก็ไม่รู้ไงว่าเงินประกันเท่าไหร่ไงถ้าผมไม่มีจะไปวันนี้เป็นวันไหนเนี่ยวันนี้มันพูดประกันตัวครับมันพูดประกันตัวได้แต่ถ้ามันต่อประกันไม่ได้มีคืนนะไปสอบหาญาติไปประกันตัวสวัสดีพี่อานี่อันสวัสดีพี่เฮ้ยเจอกันแค่นี้นะเจอกันถ้าหลังไม่อยากทำแบบนี้นะครับไม่ดีช่วยป่ะกูห่วงแล้วกูรู้เห็นไหมถ้ามีสองคนนี้แล้วเชียร์กูเชียร์เลยพูดจริงไอ้เรื่องประกันอะว่ากันก็คือให้มันเข็ดซะบ้างคิดจะแกล้งเราเหรอใช่เพื่อคิดจะแกล้งเราอย่างนี้เหรอบ้าแกล้งเหรอจะแกล้งใครไม่แกล้งมาแกล้งเราอย่างนี้เหรอบ้าเลยครับทุกคนโอเคครับทุกคนคือผมจะบอกว่าแผนการนี้นะครับผมรู้อยู่แล้วนะเพราะว่าสองคนนี้เขาโทรมาบอกนะว่าสองคนนี้เขาเป็นคนดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ต้องให้สองคนนั้นนะครับเขาไปนอนเล่นในคุกเล่นๆกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปประกันตัวเขาอีกทีนึงนะครับทุกคนครับไหนๆก็ต้องช่วยหน่อยอ่ะมาให้พี่คิดใหม่อีก50 รอบคดีปิดฉากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ในช่องแจ้งเตือนช่องหนึ่งสองร้าน Subscribe ด้วยนะครับทุกคนครับผมบ๊ายบายแม่ขอดูหน่อยได้ไหมครับโอ้ตายแล้วคนมีคดีวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่ตำรวจมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่วันนี้มาช่วยผมจับผู้ร้ายที่ผมรู้อยู่แล้วว่าเขาคือผู้ร้ายไปนอนเล่นในคุกก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องประกันเดี๋ยวผมไปคุยกับพี่เขาให้เดี๋ยวนี้ให้พี่เขาเอาไปฝากขังก่อนเนาะรอสักสามคืนนะอย่าลืมถ่ายคลิปยูทูบให้ผมด้วยนะไม่พี่เอากุญแจมาด้วยเนี่ย